สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาออกกำลังกายลดหน้าท้องกันซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลดได้ยากมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆทำตามคลิปวิดีโอนี้แค่วันละ 1-2 ครั้งภายใน14วันนุ่นรับรองค่ะว่าหน้าท้องของเพื่อนเนี่ยจะแบนราบอย่างแน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนอนที่พื้นกันเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่หนูอยากให้เพื่อนๆโฟกัสก็คือเราจะไม่มีช่องว่างที่หลังของเรานะคะเราจะดันหน้าท้องนะคะรวมถึงหลังให้ติดพื้นตลอดการฝึกค่ะมาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะท่านี้เป็นเหมือนการวอร์มอัพไปในตัวสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องดันหลังให้ติดพื้นพร้อมทั้งเกร็งหน้าท้องไว้ตลอดการฝึกพยายามกดหน้าท้องลงไปด้านล่างนะคะหลังต้องติดพื้นไม่มีช่องว่างเลยนะคะใกล้จะได้พักแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะใน5 4 3 2 1พักได้ค่ะท่าต่อไปนะคะเราจะมาดันตัวขึ้นแล้วก็ตบมือขึ้นเหนือหัวเข่าดันตัวให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการดันตัวขึ้นโดยใช้แรงจากหน้าท้องของเรานะคะไม่ใช่แรงจากลำคอมิฉะนั้นจะปวดคอได้ค่ะใกล้จะได้พักแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ถึง10วินาทีค่ะอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวพักใน5 4 3 2 1พักได้ค่ะเอาละค่ะท่าต่อไปเราจะมาตีขาขึ้นลงสลับซ้ายขวาท่านี้ต้องเกร็งหน้าท้องเอาไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะเราต้องใช้แรงจากหน้าท้องช่วยในการตีขาสลับไปมาขอนิดนึงนะคะเพื่อนๆใกล้จะได้พักแล้วนะคะขอนิดนึงค่ะใน5 4 3 2 1เอาละค่ะท่าต่อไปนี้เพื่อนๆวางแขนไว้ใต้ก้นพยายามดันหลังให้ติดพื้นแล้วก็เกร็งหน้าท้องให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราต้องใช้แรงจากหน้าท้องของเราในการยกขาขึ้นลงค่ะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบขออีกนิดเดียวนะคะใกล้จะได้พักเลยค่ะใน5 4 3 2 1พักได้ค่ะท่าต่อไปนี้เราจะมานั่งกันนะคะแล้วก็ยกขาไว้ที่90องศาท่านี้ก็โดนหน้าท้องล่างแบบเต็มๆเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงจากหน้าท้องล่างในการพยุงลำตัวแล้วก็ยกขาค้างไว้ที่90องศาตลอดการฝึกนะคะอีกนิดเดียวนะคะเพื่อนๆเกรงหน้าท้องเอาไว้อีกไม่ถึง10วินาทีค่ะจะได้พักกันแล้วโอเคพักใน5 4 3 2 1
เอาละค่ะท่าต่อไปนี้เราจะมายกลำตัวขึ้นโดยการเกรงของหน้าท้องล่างกันเป็นอีกท่าหนึ่งนะคะที่เป็นท่าโปรดของนุ่นเลยเพราะว่าท่านี้เนี่ยได้หน้าท้องล่างแบบเต็มๆเลยค่ะนิดเดียวนะคะใกล้จะได้พักแล้วนะคะใน5 4 3 2 1พักได้ค่ะเอาละค่ะถ้าต่อไปนี้เราจะมายกแขนแล้วก็ถีบขาสลับไปมานะคะท่านี้ก็ได้หน้าท้องล่างแบบเต็มๆเลยตอนที่เรานอนถีบเท้าสลับไปมาเนี่ยยิ่งขาเราใกล้พื้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ออกกำลังกายหน้าท้องมากขึ้นเท่านั้นค่ะอดทนอีกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะใกล้จะได้พักแล้วค่ะใน5 4 3สอง หนึ่ง โอเคค่ะเอาละค่ะถ้าต่อไปนี้เราจะมานอนยกขาค้างไว้ที่90องศาแล้วก็ตีมือสลับขึ้นลงพยายามพยุงตัวขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยใช้การเกร็งของหน้าท้องดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆเนี่ยต้องเกร็งหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะคะตลอดการฝึกอีกนิดเดียวนะคะขออีกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆเกร็งหน้าท้องเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะได้พักแล้วค่ะใน5 4 3 2 1พักได้ค่ะท่านี้เราจะมานั่งเอนไปด้านหลังนะคะแล้วก็ยกขาสลับขึ้นลงค่ะจะเริ่มจากขาขวาก่อนนะคะใกล้จะได้เปลี่ยนข้างไปเป็นข้างซ้ายแล้วค่ะนิดเดียวค่ะใน5 4 3 2 1พักได้ค่ะท่าต่อไปนี้เหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนจากขาด้านขวาไปเป็นขาซ้ายค่ะยกขึ้นลงสลับไปมานะคะโดนหน้าท้องล่างแบบเต็มๆกันไปเลยค่ะขออีกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆขออีกนิดเดียวใกล้จะได้พักแล้วนะคะ3 2 1พักได้ค่ะในที่สุดก็มาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะเพื่อนๆมากระโดดกันนิดนึงค่ะท่านี้ก็เหมือนเดิมค่ะหลักก็คือเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะตลอดเวลาเลยที่เรากระโดดค่ะThank you.
พลาดที่จะมาออกกำลังกายด้วยกันในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่า5ท่าออกกำลังกายท่าไหนที่เพื่อนๆทำแล้วเนี่ยคิดว่าได้หน้าท้องที่แบนราบที่สุด ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันในคลิปวิดีโอหน้าของนุ่นนะคะวันนี้ไปก่อนบาย